www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอพี่ปิวครับครับเราไหว้อะไรครับพระโลครับถ้าศึกแล้วครับศึกแล้วจะเป็นทิศโลครับถ้าเพิ่งบวชนะครับนาคโลครับครับผมสาธุ Make it check it กันนั่นเลยก็เล่นนะคือวันนี้เมียป่วยค่ะครับเป็นป่วยเป็นอะไรครับเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นหวัดโอเคทำงานไม่ไหวก็เลยให้ผัวมาช่วยผัวบิวผัวน้อยของเราเป็นผัวน้อยวันนี้คืออยากกินอะไรเค็มๆไงกินน้ำปลาไหมครับนี่ไงน่ารักอ่ะก็เลยอยากทำอันนี้พะโล้ต้องมีคนแบบเอิ้นออกมาว่าแบบพี่คะพะโล้มันทำง่ายมากเลยค่ะก็ไม่เป็นไรคือแบบคือเครื่องพะโล้มันก็มีแต่ว่าเราว่าอันนี้มันง่ายกว่าทำไมเราจะไม่ใช้อันนี้อ่ะก็ใช้ไอ้ที่มันง่ายที่สุดเลยอย่างเงี้ยเสียงแย่เนอะแล้วก็เวลาพอเอามาตั้งอ่ะใครก็จะเอาซองนี้มาตั้งวะใช่ป่ะใช่ตั้งแล้วใส่ชามผัวคะพะโล้เสร็จแล้วค่ะไอ้อันนี้เราสองวางข้างเออก็ดูสวยอ่ะแต่เมื่อกี้คือเราสองคนนั่งดูรูปหน้าซองอยู่แล้วแบบเชี่ยน่ากินว่ะตักข้าวนะแตกแม่งแล้วก็โรยผมโรยผมเป็นข้าวญี่ปุ่นเออข้าวญี่ปุ่นโรยผมรสโปรไม่ใช่เดี๋ยวเราจะทำแบบจริงจังทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเอ๊นี่ลืมมีดจะพูดทำไมเนี่ยน่ารักว่ะใส่เสื้อคู่ด้วยผัวเมียจะก่อนจะด่าคนเขาจังเลยนะว่าแบบว่าโอ้ยดอกลูกผัวไม่รู้หรอว่ามีผัวต้องใส่เสื้อคู่กันเลยอะป้าก็ถึงเวลาก็ใส่ไม่ใช่นี่มันเสื้อทีมนะลายคู่อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าใส่แล้วลายคู่ร้ายร้ายร้ายคู่อ๋อโอเคตกใจร้าย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 คู่ร้ายร้ายทั้งคู่ร้ายทั้งคู่เออต้องใส่อย่างงี้แต่บิวมึงใส่แล้วดูแบบเป็นเด็กอีโมผมปาดมากเลยร็อกเกอร์เฮียไปอยู่หลังเคียงเติมไข่พะโล้นะเติมไข่พะโล้เราก็ต้องต้มไข่ก่อนอันนี้เราเอาต้มไข่ไป3นาทีละนะใช้ไข่4ฟองแล้วก็วันนี้จริงๆอ่ะมันได้ทั้งน่องไก่น่องเล็กแล้วก็หมู3ชั้นได้ทั้งคู่หรือใช้อันใดอันหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยากกินทั้งคู่เราก็ใช้แม่งทั้งคู่เลยเอามาวางงั้นแหละมึงยังไม่ต้องทำมึงทำอันนี้ก่อนได้ครับเตรียมครับแล้วก็รากผักชีครับครับผมครับผมแล้วก็แห่หอมครับแกงอ่ะครั้งแรกก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวนะนี่เรื่องอะไรเนี่ยทำไปสิเอามาหานะโอเคฮะทุบ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 โอ้กระเทียมนี่หัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยครับใหญ่เท่าหัวมึงเลยอ่ะเอต้องสับละเอียดหรือเปล่าครับไม่ต้องละเอียดมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอามันลงไปผัดกับรากผักชีก่อนคือจริงๆอ่ะที่ซองอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยก็ได้แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าผิดผีนิดหน่อยเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็เครียดเนาะมันก็ดูแบบมึงไม่มีความพยายามอะไรเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยซื้อผักซอยไหมหรืออะไรอย่างงี้ไงก็นี่ก็เอ้ยมีความแบบปรุงแต่งเพิ่มนิดนึงนะเพื่อความหอมอะไรอย่างงี้งานพวกงานต้มๆงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มด้วยประมาณนี้มันจะเริ่มด้วยการผัดก่อนแล้วค่อยต้มมันจะไม่ได้เริ่มจากการต้มแบบต้มเลยเหมือนตอนที่เราทำจับฉายอย่างเงี้ยเราก็ต้องผัดก่อนใช่ป่ะทำอะไรอ่ะเครียดเหนื่อยทำข้าวหน้าไก่เงี้ยก็ต้องผัดก่อนแล้วค่อยเติมน้ำอะไรอย่างเงี้ยไข่ต้มก็ต้มไข่ปกติอยู่ที่มาตรฐานประมาณ6นาที6 7โอ้ยตั้งเวลาไว้ใช่มั้ยโอ้เหี้ยร้อนมากอ่ะเออจริงเราก็อย่าซื้อด่าตัวเองด้วยนี่ผักชีนี่ต้องล้างมั้ยครับล้างมั้ยล้างก็ได้ล้างปุ๊บมือโดนหม้อเย้จบสุขสนานใส่รากผักชีทำไมใส่ให้หอมก่อนมึงไม่ต้องเหลือไอ้เขียวๆไว้ขนาดนี้ก็ได้โอเคครับนี่ยาวไปยาวไปยาวไปไม่อ่านขอบคุณครับเดี๋ยวก็ให้บิวทำงานง่ายๆไปเดี๋ยวเรามาทำงานยากๆเช่นปอกไข่เฮ้ยปอกไข่ยากนะเว้ยปอกไข่ไม่ซับซ้อนนะเว้ยต้องสับไหมคะรากผักชีสับให้เข้ากันกับกระเทียมเออกระเทียมเลยยิ่งดีจริงๆอ่ะไข่พะโล้เป็นอาหารที่เขาเกลียดมากนะตอนเด็กอ่ะมันเป็นกับข้าวที่อยู่ในกองถ่ายบ่อยมากแล้วมันน่าเบื่อมากสำหรับเราเออก็คือเราก็จะกินแต่เต้าหู้หรือไม่ก็หมูหรือไม่ก็ไก่อะไรที่เขาใส่มาอะไรเงี้ยละเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีแต่ไข่คือไข่ที่พอผ่านการต้มมาก่อนกินแล้วแม่งโคตรติดฟันอ่ะมันจะแบบมันจะหนืดๆไม่เข้าเออเออติดเพดานอ่ะติดเพดานเหมือนกินขนมปังนิ่มอ่ะกินแล้วลิ้นล็อกขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อติดอยู่บนเพดานปากโอเคเอออะไรครับผมอ่ะหัวหอมเอ้ยหอมเห็ดหอมเห็ดหอมเห็ดหอมอ่ะหั่นก็ได้หรือว่าจะใส่แบบใส่ไปเลยทั้งดอกก็ได้แต่เอาออกก้านออกก็ดีนะได้ครับหวานเสียวมาก
เหมือนเล่นเกมในขณะที่ต้องแบบพยายามแบบยื่นมือเข้าไปกระดึ๊บนี่เฮ้ยกูว่าใส่ทั้งดอกแม่งเลยนะเหมือนที่อยู่ในรูปหน้าซองใช่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 เฮียหน้าซองไม่มีเหี้ยอ้าวไม่มีเหี้ยว้าวดูอะไรเนี่ยผมมดแต่ไปมองหมู3ชั้นแล้วมึงเห็นเป็นเห็ดได้ไงวะนั่นน่ะสิเอออยากใส่นี่ต้องเลยอ่ะแมสมันคืออะไรครับหน้ากากใส่เดี๋ยวพะโล้จะดีเหรอไม่เออใส่เดี๋ยวพะโล้จะเค็มไปหน่อยถ้าใส่มาเสร็จแล้วครับโอเคเอาไอ้นี่มาผัดก่อนถ้าจะดูหลังซองก็เลือกดูรายการไปถ้าจะดูเราก็อย่าไปดูหลังซองโอเคนะหลังๆอ่ะโหดเหี้ยมมากเลยอ่ะเขาอ่ะความอดทนเขาต่ำอ่ะตั้งแต่เขาเจอเรื่องแบบว่าอ่านคอมเมนต์เวลาคนมาคอมเมนต์เนี่ยเวลาดีอ่ะมันก็ดีนะคือมันมีคนที่เก็ทวิธีของเราอ่ะแต่มันก็มีคนที่แบบอยากจะบอกเราให้รู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีวิธีแบบนี้อยู่คือมึงเอาอะไรมาคิดว่ากูไม่รู้วะกูก็รู้แต่อยากทำอย่างนี้อ่ะโอเคเปล่าอ่ะเออแล้วบางทีอ่านแล้วมันก็แบบคือแล้วก็โรคจิตนั่นแหละพอตื่นมาตอนเช้าก็แบบว่าโหเว้ยการนอนทั้งหมดแม่งเสียไปเลยทันทีบางทีเจอบางคอมเมนต์เข้าไปเออพี่บิวหันนี่ด้วยเดี๋ยวอีโมเยอะพี่เดี๋ยวไข้ขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยขึ้นอยู่โอเคเฮ้ยลุกเป็นไฟอ่ะงั้นก็ปอกไข่แล้วกันอ่ะแกะไข่วิธีปอกไข่ต้มไหมวิธีปอกไข่ต้มก็คือแกะเปลือกออกให้หมดสุดยอดครับไม่บอกผมไม่รู้เลยนะเนี่ยไม่ได้ทำงานมานานเท่ากูไม่รู้หรอกเรื่องพวกเนี้ยผมไม่รู้ผมไม่ได้เรียนมาเห็นปะการจบปริญญาตรีไม่ช่วยเยี่ยมไม่ได้ช่วยอะไรในการตอกไข่เลยเอาหั่นเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเฮ้ยขอโทษเมื่อเดี๋ยวเมาอ่ะโอเคใส่น้ำมันนิดนึงนิดเดียวคือจริงๆทำในกระทะก็ได้นะแต่ทำในกระทะเสร็จแล้วมันก็ต้องย้ายลงหม้ออยู่ดีโอเคดังนั้นก็เล่นอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับกูว่ากระเทียมแม่งก็จะดูเยอะไปนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกอนุโลมแล้วกันเห็นมีบางที่เขาใส่แบบเป็นกลีบเลยฮะเออแบบกระเทียมไทยนะอย่างนั้นนะจะหอมนะใส่เข้าไปครับเก่งมากของเป็นผัวของเมียจริงเลยนะคะขอบคุณครับผัดนิดนึงพอหอมๆแล้วก็ใส่หมู3ชั้นครับพี่บิวครับครับเชิญครับแล้วก็น้องไก่ครับกลัวไหมครับไม่กลัวครับเอาไปใส่ไว้ครับพร้อมกันครับเองครับโอเคจากนั้นใส่ทุกอย่างอ่ะที่จะต้องใส่ลงไปอ่ะใส่แม่งลงไปให้หมดใส่น้ำไปนิดนึงยังไม่ต้องถึงกระต้มนะฮะเออยังไม่ต้องถึงกระต้มอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไอ้ที่หยิบมาให้ดูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นยี่ห้อนี้เท่านั้นแล้วแต่ว่าแบบใครจะรักจะใช้ยี่ห้ออะไรก็สุดแท้แต่ใจของท่านเออโอ้ต้องแบบบอกละเอียดมากเลยอะผมอันนี้คือมันเสิร์ฟนึงก็ประมาณแบบ4ฟองอะไรอย่างเงี้ยนะใส่แม่งหมดเนี่ยพี่บิวเอาไข่มาได้ครับพี่บิวเอาไข่มาขอบคุณครับก็กูบอกให้เอาไข่มานี่ไงเดินมาก็มีไข่แล้วโอเคหยิบเอาไข่ใส่ครับระวังร้อนพี่บิวร้อนจังเลยโอ้ยหนูว่าเข้าวัดฟองไข่ฟองนะฮะคลาวคือที่ให้ใส่ไข่ไปทีหลังเนี่ยเพราะว่าไข่มันเดี๋ยวมันจะเสียสภาพไม่ใช่อะไรหรอกมันช่างหอมหอมมากหอมมากจะบอกว่าอย่าเพิ่งบุ่มบ่ามปรุงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำลงไปเข้าใจไหมแล้วก็ใส่น้ำเสร็จไม่พอต้องเคี่ยวอีกเมื่อเข้ากันแล้วโหเชื่ออยากเรียนโอ้ใจเย็นทุกควันเนี่ยเวลาไม่สบายมันแบบได้กลิ่นของเค็มๆแบบรสแบบแหลมๆหน่อยอะแต่รู้สึกดีอะแต่รู้สึกแบบเหมือนได้กลิ่นอะเพราะว่าจมูกตายลิ้นตายปากเปรี้ยมากตอนนี้เติมน้ำง่ายกว่าครับเปิดครับใส่น้ำให้ท่วมใส่น้ำให้ท่วมไข่ฮะใส่น้ำให้ท่วมไข่โอเคใช่กางเกงจะเปลี่ยนนิดหน่อยเฮ้ยเล่นใหม่เนี่ยจากนั้นก็เปิดไฟให้มันแบบให้มันเดือดอีกรอบอ่ะบุบขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วค่อยลดไฟแล้วก็รอลดไฟไทยด้วยก็ได้จะได้ช้าๆหน่อยโอเคไม่เอามุกนี้ไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นนะถ้าใครได้ยินก็ถือว่าเราไม่ได้เล่นสางไอ้ข้างล่างขึ้นมานิดนึงคราวนี้มันก็จะนัวอยู่ในนี้แหละสิ่งที่จะทำให้พะโล้อร่อยก็คือเวลาและแก๊สที่มากเพียงพอเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้แก๊สของเราจะพอหรือไม่มันจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงนึงอะดังนั้นถ้าใครทำมันก็เผื่อเวลาไว้นิดนึงแล้วกันไม่ใช่ว่าแบบทำปุ๊บจะแดกเดี๋ยวนี้ก็แดกไข่ต้มไปยอมแม็กกี้เอาเออยอมแม็กกี้เอาอันนั้นอร่อยแน่นอนต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าสมมติว่าเอาไข่พะโล้อย่างเงี้ย
มาทำผ่าใช่ไหมใส่เครื่องใส่อะไรมันจะดูไม่ไข่พร้อมจะดูซีดๆอ่ะใช่ไม่ไข่จะดูขาวๆเออไข่ขาวอ่ะดูแบบเพิ่งอาบน้ำมาใช่ก็แบบน้ำตาลน้ำตาลเลยน้ำตาลหลีใส่กูเลยแหมนิสัยอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอีกชั่วโมงนึงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไข่เริ่มเปลี่ยนสีเป็นไข่ดำทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มขึ้นถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะเขาก็คือแบบทำข้ามคืนไปเลยนะคะแล้วถ้าน้ำมันงวดก็เติมน้ำเอาก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมเดี๋ยวนี้บางที่ที่เขาทำขายอ่ะมันดำเร็วจังวะใส่ซีอิ๊วซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำง่ายมากเลยตรงไปตรงมาด้วยและนี่เมื่อกี้คุยกับบิวแล้วว่าถ้าคุณผู้ชมรู้สึกดำไม่พอเราจะเอาปากกาเมจิกเขียนให้อยากได้ดำครึ่งใบก็ได้ครึ่งใบก็ได้เสี้ยวหนึ่งก็ยังได้หรือจะเอาเฉพาะหัวท้ายก็ได้ได้หมดทำได้หมดนะไข่อันนี้สีดำเอออันนี้ก็ดีถือว่าขับแล้วเป็นมงคลด้วยไข่ไม่ใช่รสเมื่อกี้เราแอบมาชิมแล้วล่ะมันจะออกหวานนิดนึงอ่ะแต่ว่าพะโล้มันจะออกหวานอยู่แล้วปะวะแต่ก็คือว่าถ้าชอบรสอะไรก็กินอย่างนั้นควันปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูนี่ขอบคุณครับครับเชิญร้อนร้อนกันพับเพียก็โอเคนะฮะเอารสนี้นะกลมกว่าดังนั้นสมมุติถ้าใครชอบชอบเค็มก็เพิ่มดูควันนะซีอิ๊วอะไรเงี้ยเหี้ยอะไรล่ะไปยินร้อนไปยินร้อนไปยินอย่าเต้นดิท่าหรือว่าอะไรเนี่ยโอ้โหแดกแล้วดักตัวได้โอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องโอเคก็ถ้าผ่านแล้วก็ผ่านแต่ว่าสมมุติว่าใครที่เคี่ยวไว้แบบข้ามคืนไปอีกก็ระวังเลยนะวันรุ่งขึ้นก็ไม่ใช่ว่าพอถึงตักราดเลยมันจะเค็มขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะต้องเติมน้ำหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะโอเคตักขึ้นมาเลือกไข่ที่ดับชำรุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผ่ามันตักมามีอะไรตักขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวผมเตรียมผักชีในการโรยหน้านะอย่าตักเยอะล่ะดูแบบไม่ดีอ่ะเพราะว่าตักเยอะจะเห็นด้วยว่าไข่ไม่ดำเท่าไหร่คือแบบพยายามสะโขบให้ทุกอย่างแบบว่าอยู่ในพื้นที่เล็กๆก็พออันนี้น้ำงวดมากแล้วเดี๋ยวถ้าทำอีกต้องเติมน้ำนะแต่ว่าก็ลดไฟไปก่อนเอ้ยดับไฟไปเลยก็ได้เอาพี่บิวจัดเด้เอาให้ดีนะมึงนั่นไงขอบคุณครับครับสวยป่านนี่เป็นอะไรที่ไม่ต้องก็ได้ที่ผมภาคภูมิใจอยากจะลอกตามซองที่มันปิดไว้ให้อ๋อเห็นตัวอย่างมาใช่ไหมใช่มึงเอาแบบมีโครงหน่อยเดี๋ยววะเอาแบบมีก้านอ่ะสมมุติว่าเวลาเราจะแต่งแบบใช้ผักชีอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าสมมุติเราเด็ดแต่ใบมันก็จะแบบป้อแป้ปั่นไม่ขึ้นอ่ะมึงก็เลือกแบบมีโครงมีก้านอย่างงี้นิดนึงเพื่อปักเออเพื่อปักมันลงไปแล้วก็ไม่ใช่ปักเยอะปักแยะอีห่าเดี๋ยวก็ไม่เห็นหมูไม่เห็นไข่ไม่เห็นชี้อะไรเลยนี่นี่เห็นเปล่าเสร็จแล้วนี่ความดีของการใส่ถ้วยเล็กๆอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อให้ถ่ายรูปแย่ขนาดไหนมันก็ต้องถ่ายได้อะมันมีขอบเขตให้อ่ะให้กับรูปของเราอ่ะเออแบบนั้นถ่ายไปคือมึงถ่ายอยู่ในถ้วยอ่ะยังไงก็โดนจะดูน่ารักกุ้งกิ้งเออจะดูแบบแต่ถ้ามาเป็นชามใหญ่ปุ๊บอ่ะไข่ก็ต้องมาละ2ฟอง3ฟองแล้วมึงควบคุมทิศทางไข่ไม่ได้แน่นอนไม่ได้จะชี้ไปคนละทางชี้โบชี้เด้อันนี้ผมสามารถควบคุมได้เป็นอันนั้นอยู่ในส่วนที่ผมโอเคได้ถือว่าคอนโทรลได้ก็เนี่ยฟองเดียวไปเลยจบมีนุ่นนิดนี่หน่อยมาแบบกำลังดีแล้วเสร็จแล้วแกจะไปกินยังไงมันก็เรื่องของแกถูกไหมใช่แล้วก็ไข่กินไข่พะโล้ทีละเยอะๆดูแบบเหมือนมีงานอ่ะเหมือนทำเลี้ยงพระเออเหมือนเลี้ยงพระเหมือนเราเป็นพระไอ้พระโล ถ่ายไปแล้วก็ลงตอนเย็นให้ไข่พะโล้กินเย็นกินเช้าเนาะปกติก็มีตามร้านข้าวแกงเขาก็วางตั้งแต่เช้ายันเย็นอ่ะพี่หรือบอกว่าทำไว้ตั้งแต่เย็นเมื่อวานมากินตอนเช้าวันนี้หุยเข้าที่พอดีเลยค่ะอะไรเงี้ย ก็ว่าไปก็เมาไปแบบให้มันสร้างสรรค์อ่ะไม่ยากเลยอ่ะยากนะสำหรับบางคนตอนเย็นอ่ะเราว่าดีสุดกำลังดีแล้วก็ไอ้ที่อยู่ในหม้อนะก็เดี๋ยวเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวต่อพรุ่งนี้สวยงามถ้าวันนี้ถ่ายรูปออกมายังไม่สวยคือไม่มีประโยชน์ที่จะผ่าให้เห็นนะรสชาติมันได้อยู่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามผิดผีผิดธรรมเนียมของเรานะแล้วก็กำลังจะบอกว่ากินไข่พะโล้กับอะไรวะไข่เจียวไหมเหี้ยไข่แล้วไข่อีกอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวจะโปรตีนเยอะเกินไปได้แล้วอีกนิดนึงอ่ะสักพักกูออกมาเป็นตัวเลยอ่ะไปทำง่ายมากแต่อย่าลืมเผื่อเวลาด้วยอย่าลืมเผื่อเวลาด้วยแล้วก็หาผัวดีๆเอาไว้คอยหั่นหมูหั่นไก่ไว้เรื่อยๆนะครับเอาไว้คอยด่าเอาไว้ใส่เสื้อทีมเป็นเพื่อนกันเลยอย่างงี้เอาไว้ด้วยแค่นี้แหละง่ายมากปิดกล้องกินได้ครับเอามึงผู้ชายมึงประเคนพระแตะไม่ได้เดี๋ยวผมหาผ้าให้มั้ยฮะผ้าแตะไม่เอาไม่อยากแตะคู่ยี่เดี๋ยวเจอกันอีก